พี่บูนสวัสดีวิวจาก Channel Point View ค่ะวันนี้ทักทายแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะกำลังมีซีรีส์ที่กำลังแบบมาแรงมากในหมู่คนที่ชอบประวัติศาสตร์ค่ะนั่นก็คือซีรีส์พี่บูนสวัสดีนะคะที่เป็นสารคดีเกี่ยวกับประวัติชีวิตของจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้ตกเทรนนะคะวันนี้วิวก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนคุยว่าด้วยเรื่องของจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะซึ่งใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่2ต้องคุ้นกับชื่อจอมพลป.พิบูลสงครามแน่ๆเพราะว่านี่คือหนึ่งในคนที่มีบทบาทสูงมากในทุกแง่มุมของประวัติศาสตร์ไทยเลยนะคะถึงขนาดที่ว่าหลายๆอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตพวกเราทุกวันนี้อยู่เลยอะดังนั้นวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นใครขึ้นมาสู่อำนาจได้ยังไงและการกระทำของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยหรือว่าสยามในตอนนั้นบ้างนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและก็ได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะจอมพลป.พิบูลสงครามนี่นะคะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่3ของไทยค่ะนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นะคะซึ่งต้องบอกว่าจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมีบทบาทตอนที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่ว่ามีบทบาทสำคัญมาตั้งแต่การเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะราษฎรที่เป็นคนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วค่ะแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะคะเรามาดูประวัติของจอมพลป.กันก่อนดีกว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินคนเรียกจอมพลป.ว่าจอมพลแปลกจอมพลแปลกนะคะไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนแบบนิสัยแปลกๆหรืออะไรนะแต่ว่าแปลกเนี่ยเป็นชื่อเก่าของท่านค่ะท่านน่ะชื่อเดิมว่านายแปลกนามสกุลขิตตสังฆะแม่เนี่ยตั้งชื่อให้ท่านว่าแปลกเพราะว่าหูของท่านเนี่ยอยู่ต่ำกว่าคนทั่วไปนะคะดูแล้วแบบแปลกอ่ะก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเด็กชายแปลกค่ะเด็กชายแปลกเนี่ยนะคะเติบโตขึ้นมาตอนแรกก็เรียนโรงเรียนปกติแถวนนทบุรีค่ะหลังจากนั้นพออายุ12นะคะก็ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนนายร้อยทหารโบกก็อยู่อย่างนั้นไปจนอายุ19เนี่ยเรียนจบก็ได้เป็นร้อยตรีแล้วก็ได้เข้าไปประจำกองพลที่7นะคะพูดง่ายๆคือแปลกเนี่ยเข้าสู่วงการทหารตั้งแต่แบบอายุน้อยมากๆแล้วนะคะและด้วยความเป็นนักเรียนหัวกะทิอ่ะดังนั้นรับราชการได้ไม่นานก็สอบเข้าโรงเรียนเสนาธิการได้แล้วก็มีโอกาสได้ทุนไปเรียนวิชาทหารปืนใหญ่ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยค่ะทีเนี้ยฝรั่งเศสในสมัยนั้นเนี่ยนะคะมันมีนักเรียนนอกอยู่จำนวนมากค่ะนักเรียนนอกเหล่านี้ก็จะมองว่าทำไมสยามกับฝรั่งเศสเนี่ยมันถึงเจริญแตกต่างกันขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรนะทำไมมันมีความเหลื่อมล้ำหรือเพราะว่าระบอบการปกครองของฝรั่งเศสกับของสยามเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะคะในบรรดานักเรียนนอกเนี่ยก็มีนายแปลกกับเพื่อนอีก6คนจับกลุ่มกันแล้วก็ตั้งคณะหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าคณะราษฎรค่ะซึ่งจริงๆอ่านว่าคณะราษฎรนะแต่ว่าเพื่อความคุ้นปากขออนุญาตเรียกคณะราษฎรต่อไปนะคะก็จะมีจุดมุ่งหมายว่าต้องการจะปฏิวัติสยามนะคะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชให้เป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นเองค่ะซึ่งอุดมการณ์นี้ในฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังแบบคงอยู่นะแต่ว่านายแปลกเนี่ยเรียนจบค่ะก็เลยได้มีโอกาสกลับสยามมานะคะกลับมาถึงก็มารับราชการตอนแรกก็อยู่กรมทหารปืนใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ได้โยกย้ายไปอยู่แบบกรมทหารบกหลังจากนั้นได้มีโอกาสเป็นทหารประจำพระองค์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานาริศรานุวัติวงศ์นะคะซึ่งก็ทำให้ได้รับบรรดาศักดิ์ค่ะเป็นหลวงพิบูลสงครามนะคะทีเนี้ยหลวงพิบูลสงครามก็รับราชการต่อไปเรื่อยๆช่วงแบบ 4-5 ปีก็ไต่เต้าขึ้นมานะคะแต่คอนเซปต์ไอเดียของการแบบปฏิวัติสยามก็ยังอยู่ค่ะจนกระทั่งในที่สุดนะคะในปี2475คณะราษฎรก็สามารถปฏิวัติสยามได้สำเร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยค่ะซึ่งก็ทำให้สยามเนี่ยเริ่มมีรัฐธรรมนูญมีนายกรัฐมนตรีมีอะไรเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นนะคะทีนี้ประเด็นก็คือนับตั้งแต่การปฏิวัติสยามเป็นต้นมาเนี่ยหลวงพิบูลสงครามก็คือมีบทบาทสำคัญหลายต่อหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารครั้งแรกของไทยเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนแรกคือพญามโนปกรณ์นิติธาดาใช่ปะถูกทำรัฐประหารซึ่งมันเกิดจากการที่คณะราษฎรเนี่ยแตกกันเองภายในนะคะฝั่งหลวงพิบูลสงครามเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารค่ะส่วนอีกอีเวนต์นึงนะคะที่หลวงพิบูลสงครามเนี่ยมีบทบาทสำคัญก็คือตอนปราบกบฏบวรเดชค่ะตอนนั้นน่ะนายปรีดีพนมยงค์มีการเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจใหม่อะนะทีเนี้ยคนก็มองว่าเอ้ยเป็นคอมมิวนิสต์มากเกินไปหรือเปล่าดังนั้นมันก็เกิดความขัดแย้งกันขึ้นมานะคะระหว่างพระองค์เจ้าบวรเดชซึ่งสนับสนุนระบอบเก่ากับฝั่งรัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ของไทยเนี่ยก็คือมีความขัดแย้งกันขึ้นมาใช่ปะตอนนั้นเนี่ยนะคะหลวงพิบูลสงครามรับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองกำลังผสมซึ่งเป็นแบบเสาหลักในการควบคุมทหารค่ะทำให้มีการปราบกบฏได้สำเร็จนะคะตรงนี้จะทำให้เราเห็นแล้วว่าหลวงพิบูลสงครามเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญจริงๆนะคะจนกระทั่งในปี2481เนี่ยนะคะเกิดเหตุการณ์ที่พระยาพหลพลพยุหเสนาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2เนี่ยขอลาออกเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมแล้วก็ให้คนที่เหมาะกว่าขึ้นมาดำรงตำแหน่งดีกว่าเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอนนั้นเนี่ยนะคะก็มีการลงมติเลือกกันค่ะว่า
าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปและแน่นอนว่าคนที่ได้ก็คือหลวงพิบูลสงครามนั่นแหละค่ะหลวงพิบูลสงครามเนี่ยนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานมากค่ะนานประมาณ15ปีนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าแบบ15ปีต่อยาวนะคือจริงๆแล้วมีช่วงเวลาที่ลงจากอำนาจด้วยนะคะแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงค่ะซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2ช่วงที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่การเมืองไทยเข้มข้นทั้งคู่เลยค่ะช่วงแรกที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็คือระหว่างปี2481ถึง2487ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่2พอดีบรรยากาศโลกก็คือสู้กันสะบัดเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานั้นก็เลยเป็นเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยของชาติค่ะทีนี้ในเรื่องของการปกครองเนี่ยนะคะหลวงพิบูลสงครามเป็นผู้ปกครองที่มีแนวคิดทหารนิยมสูงมากค่ะคือในมุมมองของทหารนิยมเนี่ยนะเขาจะมองว่าในช่วงสงครามแบบเนี้ยคนที่สำคัญที่สุดก็คือทหารถ้าสมมติว่าประเทศไม่มีผู้นำที่สามารถคุมทหารได้นะทหารก็จะแบบไม่แกร่งแล้วก็จะไม่สามารถปกป้องอธิปไตยของประเทศได้ซึ่งเราจะเห็นว่ากลยุทธ์ที่แบบหลวงพิบูลสงครามใช้ในช่วงเวลาเนี่ยเพื่อจะสร้างอำนาจให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้ทุกคนเห็นว่าแบบฉันเป็นผู้นำทุกคนต้องเชื่อผู้นำนะชาติจะพ้นภัยอ่ะจะเป็นกลยุทธ์ที่แบบน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าถ้าเราไปศึกษาในช่วงเวลานั้นนะคะไม่ว่าเราจะศึกษาอะไรอ่ะเราจะเห็นค่านิยมยกย่องผู้นำแทรกอยู่ทุกที่เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยหนังสือพิมพ์เปิดมาหน้าแรกเจอแล้วเราจะเจอคำขวัญประมาณว่าเชื่อผู้นำจะทำให้ชาติพ้นภัยเชื่อและตามผู้นำจะทำให้ชาติสวัสดิ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นข้อความที่เขาขึ้นเป็นมอตโต้ทุกวันนะคะใครที่ไปดูหนังดูละครนะคะก่อนที่ละครจะเล่นเนี่ยต้องมีการเคารพรูปผู้นำแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญผู้นำก่อนนะคะแล้วยังไม่พอนะยุคนั้นเนี่ยจะมีพวกละครอิงประวัติศาสตร์หรือว่าเพลงปลุกใจเพลงอิงประวัติศาสตร์มีการเขียนประวัติศาสตร์ให้แบบว่าเราเรียนในโรงเรียนเนี่ยเยอะมากซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณว่าชาตินิยมใช่ป่ะแต่ชาตินิยมในสมัยของหลวงพิบูลสงครามเนี่ยจะเป็นชาตินิยมที่แตกต่างจากชาตินิยมในสมัยรัชกาลที่6นะคะคือรัชกาลที่6ก็มีชาตินิยมเหมือนกันแต่ว่าสมัยรัชกาลที่6เนี่ยชาตินิยมจะเป็นแบบกึ่งๆกษัตริย์นิยมในขณะที่ชาตินิยมของสมัยหลวงพิบูลสงครามเนี่ยจะเป็นชาตินิยมที่แบบแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยพวกเราเป็นคนไทยพวกเราเป็นชาวสยามด้วยกันเราเป็นประชาชนแต่ว่าเราก็จะลุกขึ้นมาสู้เพื่อชาติของเราเราจะเห็นพวกแบบเรื่องบางระจานเรื่องย่าโมเรื่องท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรก็จะบูมขึ้นมาในช่วงนี้นะคะอีกอย่างนึงนะที่ทุกคนจะเห็นแบบสัญลักษณ์ของผู้นำเลยคือหลายคนจะชอบเรียกจอมพลป.พิบูลสงครามว่าจอมพลตาไก่เพราะว่าเวลาเราดูเอกสารราชการนะสมัยนี้เราจะเห็นตราครุฑใช่ป่ะสื่อถึงแบบกษัตริย์หรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าในสมัยของหลวงพิบูลสงครามสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะคะสัญลักษณ์ที่เขาใช้เป็นตราไก่ค่ะเพราะว่าหลวงพิบูลสงครามหรือว่าจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเกิดปีไก่นะคะซึ่งสัญลักษณ์ตราไก่เนี่ยก็จะไปโผล่อยู่ตามที่ต่างๆเยอะมากประดับทำเนียบประดับหัวจดหมายประดับนู่นประดับนี่เต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งคนที่แบบมีบทบาทสำคัญนะในการเขียนนู่นนี่นั่นที่เป็นชาตินิยมให้กับหลวงพิบูลสงครามเนี่ยก็คือหลวงวิจิตรวาทการค่ะซึ่งเราจะคุ้นชื่อมากเพราะว่ามีชื่ออยู่ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นพวกนิยายอิงประวัติศาสตร์หนังสือเรียนหรือว่าเพลงตื่นเถิดชาวไทยอะไรเงี้ยก็จะเจอชื่อของหลวงวิจิตรวาทการอยู่ทุกที่เลยนะคะแล้วก็ในยุคนี้เนี่ยแหละค่ะที่มันจะมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องรัฐนิยมออกมานะฉบับนึงเนี่ยก็บอกว่าเวลาได้ยินเพลงชาติที่ไหนก็ต้องแบบยืนเคารพธงชาตินี่แหละค่ะมันมายุคนี้แหละทุกคนแล้วอีกเรื่องนึงนะคะที่เด่นมากในยุคนี้ก็คือรำวงมาตรฐานค่ะที่ถ้าเราเรียนกันตอนเด็กเราจะรู้ว่าท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามเป็นคนแต่งใช่ไหมคะก็คือภรรยาของหลวงพิบูลสงครามนี่แหละรำวงมาตรฐานเนี่ยนะคะก็คือแฝงหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในด้านแบบเศรษฐกิจใช่ป่ะก็กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าเป็นการแบบชุบชูจิตใจของคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ต้องการให้แบบคลายเครียดนะคะแล้วยังไม่พอในนั้นยังแฝงอะไรไว้อีกเช่นแฝงคติความรักชาติแฝงค่านิยมว่าเขาต้องการให้คนยุคนั้นทำตัวแบบไหนอย่างอ่ะแบบง่ายๆอันนึงที่ฝังอยู่ในหัววิวเลยคือแบบงามเอ๋ยแสนงามงามจริงยอดหญิงชาติไทยงามวงภาคหญิงดวงจันทาจริตกิริยาหนุ่มนวลละไมเห็นป่ะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยจริตกิริยาต้องนุ่มนวลละไมนะตอนนั้นแล้วอย่างยังไม่พอนะคะรำวงมาตรฐานเนี่ยยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยเพราะว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีทหารญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยใช่ป่ะและฝั่งจอมพลป.พิบูลสงครามคือเวลคัมญี่ปุ่นในขณะที่ชาวบ้านไม่เวลคัมญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าชาวบ้านยังแบบว่าร้องรำทำเพลงรำวงมาตรฐานกันอยู่ทหารญี่ปุ่นก็จะได้รู้สึกว่าเออชาวบ้านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขนาดนั้นก็จะได้เป็นการแบบผ่อนคลายความตึงเครียดไปอีกนะคะกลับมาที่นโยบายด้านการเมืองกันต่อนะคะว่ากันว่าหลวงพิบูลสงครามเนี่ยมีคอนเซปต์ไอเดียในหัวเรื่องการแบบความเป็นชาติเนี่ยคล้ายๆกับจักรวรรดิไรส์ที่3ของฮิตเลอร์ค่ะดังนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะนโยบายทางการเมืองของไทยก็จะมีคอนเซปต์ประมาณว่าอยากจะเป็นมหาอาณ
าจักรไทยค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราจะเป็นแบบนั้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ไปทวงคืนดินแดนที่เราเสียไปในช่วงรศ112นะคะดังนั้นในปี2483ก็เลยมีนโยบายตัวนึงออกมาค่ะเพื่อทวงคืนดินแดนบริเวณนี้และหลวงพิบูลสงครามเนี่ยใช้วิธีการไปให้ญี่ปุ่นเป็นตัวกลางเจรจาให้นะคะจนกระทั่งได้ดินแดนบริเวณนั้นเนี่ยกลับมาในที่สุดค่ะซึ่งการได้ดินแดนกลับมาเนี่ยนะคะจะส่งผลกระทบทั้งหมด2ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกคือตัวหลวงพิบูลสงครามเองเนี่ยถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษของชาตินะคะดังนั้นก็เลยได้รับพระราชทานยศให้เป็นจอมพลป.พิบูลสงครามก็เพราะอีเวนต์นี้ล่ะค่ะส่วนผลกระทบอีกด้านนึงนะคะก็คือการที่เราไปประกาศว่าให้ญี่ปุ่นมาช่วยไกล่เกลี่ยก็แปลว่าเราประกาศตัวเป็นมิตรกับญี่ปุ่นแล้วก็ประกาศตัวเป็นศัตรูกับฝรั่งเศสนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันขัดกับนโยบายของไทยตอนนั้นนะคะที่เราประกาศไว้ว่าเราจะเป็นกลางทางสงครามครั้งนี้นะและจากเรื่องนี้นะคะมันก็เลยนำไปสู่เหตุการณ์ในปี2484 1ปีหลังจากนั้นค่ะที่อยู่ๆญี่ปุ่นก็ยกพลขึ้นประเทศไทยแล้วก็ประกาศว่าให้ไทยเนี่ยยอมให้ญี่ปุ่นใช้เป็นทางผ่านนะคะเพื่อที่จะไปที่พม่าค่ะปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้นะคะจอมพลป.พิบูลสงครามประกาศอนุญาตให้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาค่ะแถมยังประกาศยังเป็นทางการอีกว่าเราจะเข้าร่วมสงครามโดยสนับสนุนฝั่งอักษะนะคะเราจะทำสงครามกับอังกฤษแล้วก็อเมริกาค่ะจริงๆในยุคสมัยของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะประเด็นสำคัญอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องเอกราชของชาติค่ะซึ่งสำหรับจอมพลป.เนี่ยนะคะน่าจะมีคอนเซปต์ว่าการรักษาเอกราชของชาติเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้นำเข้มแข็งอย่างเดียวนะแต่ว่าความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันจอมพลป.นอกจากจะใช้แบบนโยบายด้านการเมืองอะไรแล้วก็ยังมีนโยบายด้านที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็คือการเอาวัฒนธรรมเข้ามาเพื่อให้คนในชาติเนี่ยรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นปึกแผ่นกันค่ะดังนั้นในยุคสมัยเนี้ยก็จะเต็มไปด้วยการพยายามนิยามนะคะว่าการเป็นคนไทยเนี่ยมันเป็นยังไงคำว่าการเป็นคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การไปอธิบายว่าสิ่งที่เป็นอยู่มาเป็นคนไทยคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่มันคือการกำหนดเลยว่าการที่คุณจะเป็นคนไทยเนี่ยคุณต้องทำแบบนี้นะถึงขั้นมีการออกพระราชบัญญัติยกเลิกวัฒนธรรมเก่าแล้วก็ร่างแบบวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาเลยนะคะว่าการที่คุณจะเป็นคนไทยเนี่ยคุณต้องทํา1 2 3 4ยกตัวอย่างเช่นแต่เดิมคนไทยก็แต่งตัวแบบค่อนข้างหลากหลายใช่มั้ยบางคนก็นุ่งผ้าขาวม้าบางคนนุ่งจงกระเบนบางคนนุ่งสิ้นนุ่งอะไรไปตอนนั้นเนี่ยก็จะมีนโยบายกําหนดออกมาเลยว่าเฮ้ยคนไทยที่ถูกต้องเนี่ยต้องแต่งตัวแบบนี้ถึงจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันนอกจากนี้เรื่องภาษาก็เหมือนกันนะคะก็จะมีการกําหนดเลยว่าเราต้องแทนตัวเองว่าฉันเรียกคนอื่นว่าเธอเวลาเจอหน้ากันเราต้องสวัสดีใช่ค่ะคนไทยสมัยก่อนเขาไม่ได้สวัสดีกันนะคะคนไทยสมัยก่อนเขาแบบไปไงมาไงกินข้าวหรือยังจ้าอะไรอย่างนี้ใช่ปะรวมถึงการที่เราลงท้ายประโยคด้วยคำว่าครับกับค่ะเนี่ยก็เป็นการกำหนดของสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องที่แบบทำค่อนข้างจะสำเร็จแล้วเราก็ใช้กันมาถึงทุกวันนี้ใช่ปะแต่มันก็มีบางเรื่องเหมือนกันที่ทำแล้วไม่เวิร์กเลยไม่สำเร็จนะคะใช้แค่ในช่วงเวลานึงแล้วเราก็ยกเลิกไปค่ะเช่นวิธีการสะกดภาษาไทยแบบใหม่ๆนะคือสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามองว่าการที่เรามีแบบสอเสือสอฤาษีสอสันลาหรือว่าไม่ม้วนไม่มลายอะไรเงี้ยมันซ้ำซ้อนกันเขาก็เลยเปลี่ยนว่าอ่ะเอาสอก็สอเดียวไปเลยสระไอก็ไอเดียวไปเลยไม่ต้องมาไม้ม้วนไม้มลายดังนั้นถ้าเราไปดูการสะกดคำในสมัยจอมพลป.เราจะเห็นว่ามันก็แปลกๆอยู่นะซึ่งคอนเซปต์เหล่านี้ของจอมพลป.เนี่ยนักวิชาการเขาก็คือเถียงกันมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะบางคนเขาก็จะบอกว่านี่แหละการเซตมาตรฐานให้คนไทยเป็นคนไทยทำให้เป็นปึกแผ่นทำให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันมากขึ้นส่วนบางคนก็จะบอกว่าแต่นี่มันเป็นการลบล้างเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคนะเช่นภาษาอีสานห้ามใช้ภาษาเหนือห้ามใช้นู่นนี่นั่นก็เถียงกันไปนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นค่านิยมที่เกิดขึ้นสมัยจอมพลป.แล้วก็น่าจะส่งผลกระทบต่อเราทุกวันนี้เลยแหละก็คือค่านิยมผัวเดียวเมียเดียวนั่นเองค่ะเพราะว่าแต่ก่อนคนไทยเราแบบมีหลายเมียเป็นเรื่องปกติใช่ปะก็มาสมัยจอมพลป.นี่แหละที่แสดงแบบพยายามทำให้ดูว่าเป็นสุภาพบุรุษต้องมีเมียเดียวเวลาจอมพลป.พิบูลสงครามออกงานเนี่ยเราก็จะคุ้นเลยใช่ไหมว่าจอมพลป.มาคู่กับท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามนะคนที่คิดอัมโวมาตรฐานนั่นแหละแล้วเราก็จะเห็นว่าภาพของจอมพลป.เนี่ยเกรงใจท่านผู้หญิงละเอียดสุดๆดูแบบว่าอุ๊ยเป็นสุภาพบุรุษตัวอย่างนะคะแต่อันเนี้ยคือฉากหน้านะที่แสดงออกเราไม่นับนะว่าจริงๆแล้วจอมพลป.ก็คือมีลูกกับผู้หญิงคนอื่นพอเรื่องมันเปิดเผยออกมาแล้วมีคนไปถามว่าอ่ะไหนบอกผัวเดียวเมียเดียวไงแล้วผู้หญิงคนนี้อะไรแล้วลูกนี่คืออะไรปรากฏว่าจอมพลป.ก็ตอบนะคะบอกว่าอ๋ออันนี้คือเพื่อนสนิทที่มีลูกด้วยกันเฉยๆซึ่งก็งงๆนิดนึงแต่เอาเป็นว่าจอมพลป.มีคอนเซปต์การแบบสนับสนุนผัวเดียวเมียเดียวละกันแล้วก็ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมผัวเดียวเมียเดียวตั้งแต่นั้นมานะคะทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยก็จะเป็นนโยบายที่จอมพลป.ทำช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่1ใช่มั้ยคะทีเนี้ยประเด็นก็คือการเป็นนายกรัฐมนตรีของจอมพลป.เนี่ยมาจบลงต้องลงจากอำนาจก็เพราะว่าโดนโหวตแพ้เรื่องเสียงในสภานะคะจากเรื่องการพยายามจะย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์ความนิยมลดลงแล้วการไปเข้ากับญี่ปุ่นนี่ก็คือทำให้คนแบบไม่ชอบมากๆไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลในยุคต่อมาที่เราเห็นชัดเลยมันก็เลยทำให้มีกระแสกดดันหนักมากจนจอมพลป.ต้อง
องลาออกนะคะและก็ทำให้อำนาจของจอมพลป.เนี่ยหมดไปใช่ไหมหลังจากนั้นนะคะก็มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไปมาไปมาอยู่หลายปีด้วยกันค่ะแล้วเหตุการณ์ช่วงนั้นก็คือมารุมมาตุ้มมากมีเหตุการณ์สำคัญเยอะมากนะคะสุดท้ายนะคะก็เลยเกิดการรัฐประหารขึ้นในปี2490ค่ะแล้วรัฐบาลของพันตรีควงอภัยวงศ์ก็ขึ้นมาแทนนะคะแต่ว่าอยู่ได้ไม่ถึงปีค่ะสุดท้ายก็ถูกคณะรัฐประหารเนี่ยบังคับให้ลาออกนะคะจอมพลป.ก็กลับขึ้นมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งและไทยก็เลยเข้าสู่ยุคการปกครองด้วยรัฐบาลทหารอีกครั้งหนึ่งค่ะการกลับมาครั้งนี้ของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าก็ยังมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจจอมพลป.มากๆจากคราวที่แล้วอยู่ใช่ปะดังนั้นช่วงเวลานี้ก็จะแบบวุ่นวายหน่อยมีกบฏเกิดขึ้นหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นกบฏวังหลวงกบฏแมนฮัตตันนะคะทำให้รัฐเนี่ยต้องใช้อำนาจในการปราบปรามอย่างเข้มงวดค่ะแล้วยังไม่พอนะคะช่วงเวลาที่จอมพลป.กลับมามีอำนาจอีกครั้งเนี่ยจอมพลป.ไม่ได้มีอำนาจอยู่กลุ่มเดียวค่ะแต่ว่ามีอีก2กลุ่มขึ้นมามีอำนาจเหมือนกันนะคะก็คือกลุ่มของจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์แล้วก็กลุ่มของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ค่ะซึ่งมันแบบมี3กลุ่มขึ้นมาเขาก็เลยเรียกว่าการเมืองสามเศร้านะคะช่วงนั้นประเด็นก็คือกลุ่มของจอมพลสฤษฎิ์กับกลุ่มของพลตำรวจเอกเผ่าเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำให้จอมพลป.เนี่ยต้องพยายามสร้างฐานอำนาจของตัวเองขึ้นมาคานอำนาจอีกนะคะซึ่งวิธีที่จอมพลป.ใช้นะคะก็คือเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับสหรัฐอเมริกาที่กำลังทำสงครามเกาหลีอยู่ก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ตัวเองให้ดูดีในสายตาอเมริกาเพื่อคานอำนาจกับพลตำรวจเอกเผ่าแล้วก็จอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์นั่นเองค่ะส่วนอีกอย่างนึงที่จอมพลป.ทำในการกลับมาครั้งที่2นะคะก็คือการกลับไปพยายามฟื้นฟูอำนาจของกษัตริย์ค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าอำนาจกษัตริย์เนี่ยลดลงมากๆหลัง2475นะคะดังนั้นจอมพลป.ก็มีความพยายามจะฟื้นฟูบทบาทของกษัตริย์อยู่บ้างเพื่อเรียกความนิยมจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่จุดเด่นของจอมพลป.ขนาดนั้นจะเด่นไม่เท่ากับในสมัยของจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์นะคะที่จะเด่นเรื่องนี้มากกว่าค่ะทีนี้การอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยมาจบเอาจริงๆก็ในช่วงการเลือกตั้งช่วงปี2500ค่ะเพราะว่าในครั้งนั้นอ่ะมันมีการเล่นสกปรกในการเลือกตั้งกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของจอมพลป.พิบูลสงครามเองหรือว่าของพลตำรวจเอกเผ่าเองนะคะมีแบบการใช้วิธีสกปรกเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งการข่มขู่บังคับให้ข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจให้ลงคะแนนให้กับตัวเองวันเลือกตั้งจริงอยู่ๆก็ไฟดับหีบหายอะไรเรียกได้ว่ามาทุกอย่างอะค่ะที่มันไม่ควรจะมาในวันเลือกตั้งทีนี้ประเด็นก็คือมันมีแบบอันธพาลมาข่มขู่พวกสื่อมวลชนที่พยายามมาจับตาดูการเลือกตั้งก็เลยทำให้สื่อมวลชนเนี่ยเหมือนกับพยายามตีแผ่เรื่องเนี้ยขึ้นไปหนักๆขึ้นไปอีกนะคะสุดท้ายมันก็เลยเกิดเป็นกระแสต่อต้านทั้งจอมพลป.เองแล้วก็ทั้งของพลตำรวจเอกเผ่าเองนะคะและมันทำให้นักศึกษาในยุคนั้นอะหันไปสนับสนุนจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์แทนค่ะเพราะว่าฝั่งจอมพลสฤษฎิ์เนี่ยนะคะมีท่าทีที่เป็นมิตรกับนักศึกษามากกว่ามีการเข้ามาพูดคุยเจรจากับนักศึกษาอย่างจริงจังนะคะว่าตัวเองต่อต้านการเลือกตั้งสกปรกในครั้งนี้สุดท้ายนะคะมันก็เลยเกิดเป็นการรัฐประหารขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งโดยจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ค่ะและก็ทำให้อีก2กลุ่มอำนาจก็คือกลุ่มของจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็กลุ่มของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เนี่ยอยู่ในไทยไม่ได้นะคะจอมพลป.เนี่ยลี้ภัยไปที่ญี่ปุ่นค่ะส่วนพลเอกเผ่าก็ลี้ภัยไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะและประเทศไทยก็เข้าสู่ช่วงเวลาการปกครองของรัฐบาลทหารอย่างยาวนานโดยจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์แล้วเดี๋ยวก็จะไปต่อกับจอมพลถนอมกิตติขจรแล้วก็ไปต่อ14ตุลา6ตุลาที่เราเล่ากันไปนั่นแหละค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะลงรายละเอียดมากไปแล้วก็จะไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อที่เราตั้งไว้แล้วว่าเราจะพูดถึงจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะดังนั้นวิวคิดว่าประเด็นในคลิปวิดีโอเนี้ยเราน่าจะคุยกันเท่านี้ดีกว่าค่ะจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะเราจะเห็นเลยว่ายุคของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเป็นยุคที่น่าสนใจมากๆในประวัติศาสตร์ไทยนะคะเพราะว่าเป็นยุคที่แบบเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงการสร้างค่านิยมใหม่ๆแล้วก็ส่งผลกระทบมาจนกระทั่งถึงชีวิตพวกเราในทุกวันนี้เลยอะไม่ว่าจะเป็นค่านิยมผัวเดียวเมียเดียวการสร้างละครอิงประวัติศาสตร์เพลงชาติการกินก๋วยเตี๋ยวก็เกี่ยวข้องกับจอมพลป.ไปอีกบอกเลยว่าคลิปนี้แค่คลิปเดียวเนี่ยไม่มีทางเล่าเรื่องจอมพลป.ได้ครบทุกประเด็นแน่ๆนะคะเพราะมันเยอะมากเอาง่ายๆนะถ้าเราอยากไปแบบรู้ประวัติของจอมพลป.ในทุกแง่ทุกมุมจริงๆเนี่ยไปอ่านหนังสือ10เล่มแต่ละเล่มก็เขียนแง่มุมไม่เหมือนกันไปดูหนัง10เรื่องแต่ละเรื่องก็นำเสนอแง่มุมไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นใครที่ฟังคลิปวิดีโอเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่สะใจอยากรู้จักจอมพลป.มากกว่านี้วิวมีอีกแหล่งนึงมานำเสนอค่ะคือตอนนี้ใน YouTube ช่องนึงเนี่ยนะเขามีสารคดีเกี่ยวกับจอมพลป.พิบูลสงครามให้เราเข้าไปดูได้ชื่อว่าพิบูลสวัสดี The Series นะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องที่ชื่อว่า The Highest Dream ค่ะบอกเลยว่าสารคดีเนี่ยเขาจะแบบเจาะลึกไปในหลายแง่มุมมากๆและด้วยความที่มันเป็นซีรีส์มันก็จะนำเสนอได้หลายแง่มุมมากกว่าที่วิวจะเล่าจบในคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอเดียวนะคะใครที่อยากเจาะลึกก็อย่าลืมลองไปดูกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับจอมพลป.ที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์
ร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะและพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอีกเรื่องนึงที่หลายคนไม่รู้นะคะคือวงการทันตแพทย์เนี่ยวงการหมอฟันบ้านเราเนี่ยนะก็เกี่ยวข้องกับจอมพลป.ไปอีกนะคะคือก่อนหน้าเนี่ยประเทศไทยเราก็มีการทำฟันแหละแต่ว่ามันไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเคยมีการเปิดแผนกแบบสอนเรื่องเกี่ยวกับการทำฟันขึ้นมาแล้วก็มีทันตแพทย์มาได้แค่10คนแล้วก็ปิดไปเพราะว่าไม่ได้มีใครให้ความสำคัญนะคะจนกระทั่งมาสมัยจอมพลป.นี่แหละที่มีการอนุมัติให้ตั้งโรงเรียนทันตแพทย์สำหรับราชการทหารแล้วก็มีการอนุมัติให้เปิดแผนกทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะซึ่งอันเนี้ยผู้ใหญ่เขาก็กระซิบเล่าๆกันว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดเพราะว่าจอมพลป.เนี่ยปวดฟันมากๆนะคะแล้วก็มีโอกาสให้หมอฟันน่ะมาดูแลฟันให้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องทันตแพทย์ในประเทศไทยนี่สำคัญนะเราต้องมีสิ่งนี้ได้แล้วก็เลยมีการอนุมัติให้ตั้งโรงเรียนทันตแพทย์ขึ้นมานั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ